ไปแย่งซื้อทุเรียนสวนนี้กันหน่อยแย่งเหรอเขาจะขายหรือเปล่านะแย่งซื้อเลยเหรอไปแย่งซื้อมันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องแย่งซื้อค่ะคืออยากกินของแกมากเลยออกปีแรกมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันเด็ดมากค่ะเออเดี๋ยวไปดูที่จังหวัดยโสธรค่ะสวนทุเรียนแห่งนี้อายุ5ปีแล้วนะคะมันออกมาลูกเดียวจริงๆค่ะทั้งสวนนะทั้งสวนเนี่ยค่ะเวรกรรมรวยตายเลยปีนี้โอ้ยรวยตายเลยรวยตายเลยก็เลยไม่แปลกว่าทำไมพี่แกไม่ขายมีคนมาติดต่อขอซื้อให้ราคาแพงแค่ไหนก็ไม่ขายเพราะมันมีลูกเดียวเออยังไงครับทำไมมันออกมาลูกเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันแกใจร้ายแกบอกว่าอย่างนี้นะคะช่วงต้นเมษาเนี่ยจะอยู่พายุฤดูร้อนก็พัดถล่มอันนี้มันรอดมามันรอดมาพายุพัดแล้วดอกหล่นนะซิแล้วที่ใช่จริงๆอ่ะของแก5ไร่มันก็หลายต้นอยู่นะแต่บังเอิญว่ามันพายุเข้าหนึ่งแล้วก็มันเป็นปีแรกที่ออกผลเพราะว่าทุเรียนมันเพิ่งจะปีแรกใช่ทุเรียนมันต้อง5ปีมันยังสาวทุเรียนยังสาวอุ๊ยทุเรียนสาวว่าซะทุเรียนสาวมันเป็นยังไงอ่ะทุเรียนสาวนี่สังเกตง่ายๆตาจะทีตาจะทีเออถ้าทุเรียนไม่สาวทุเรียนแก่ตาจะเป็นไงตาห่างๆครับอ้าวแปลกไปกว่านั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องรอต้องลุ้นนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไอ้ที่รอดมาเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้แกบอกว่าลูกค้าโทรมาขอซื้อทุกวันเลยเขาอยากจะกินค่ะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่แกก็ยังไม่ขายไม่ขายยังไม่พอนะแกนอนเฝ้ามีลูกเดียวไม่ต้องขายหรอกพี่เอ้ยแกไม่ขายคนก็อยากได้แกก็เลยมานอนเฝ้าเลยแกกลัวว่าประมูลเลยเออถ้าอยากจะกินก็ประมูลเลยทุเรียนสวนแรกของยโสธรใช่เริ่มต้นลูกนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รายได้อาจจะเอาไปทำบุญซะเลยโอ้ดีไหมเหมือนพี่มนตรีนะเป็นการบุญการกุศลซะเลยเพื่อว่าปีต่อไปมันจะได้ออกมาเต็มสวนเลยดีไหมฮะฟังเจ้าของสวนเลยนะคะพี่บังออนแก้วลีนะคะเป็นปีแรกเมื่อสวนมีหน่วยเดียวมีหน่วยแพงที่สุดพร้อมนั่นแหละโอ้สวนผมมีจักหน่วยครับมันตะกี้นั่นมันสิเป็นเท่าสามสิบเจ็ดสิบหน่วยแต่ละต้นนั่นแหละบาดมันโลนถือพายุถือพายุถือฝนนั่นแหละบ้างเหลือหน่วยเดียวนี่มัดสวนมัดสวนราคาก็คนก็ให้ราคาสูงเหมือนกันคือนักข่าวถามไงก็สัมภาษณ์ก็นึกขำไปด้วยนะโอ้ก็ให้ราคาสูงไงก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันมีลูกเดียวแต่ใครเป็นป้าก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะมันจริงๆมันติดดอกนะก็หวังอยู่นะ4-5-20ดอกประมาณนั้นนะแต่มันร่วงเพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยจ่ายไปเยอะนะคนทำทุเรียนน่ะจ่ายค่าอะไรกว่าโอ้โหค่าบำรุงรักษาค่าปุ๋ยค่าอะไรทุเรียนนี่เอาใจยากเท่าที่ผมไปคุยกับคนที่ปลูกทุเรียนมาเนี่ยผมพยายามลองปลูกอยู่นะ3ต้นผ่านไปตายแง่แก่ทุกต้นของผมอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะมันไม่รอดเลยมันยากเหมือนกันนะก็เลยโอ้โหของแกปีที่5ใช่ไหมค่ะกำลังจะได้ผลผลิตแล้วพายุเข้า มันก็น้ำตาตกแต่ว่าไม่ปีแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหวังว่าปีหน้านะจะได้ผลผลิตค่ะ